จากที่เรียนบทที่4กลยุทธ์และเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศนั้นสามารถสรุปเนื้อหาได้ดังนี้การสืบค้นสารสนเทศเป็นการใช้เครื่องมือสืบค้นโดยมีกลยุทธ์และเทคนิคการเลือกใช้การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ซึ่งโดยปกติสามารถแบ่งเทคนิคการสืบค้นได้เป็น2ประเภทคือเทคนิคการสืบค้นแบบง่ายซึ่งทางเลือกการสืบค้นที่สำคัญและควรรู้จักได้แก่ชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องหัวเรื่องคำหรือคำสำคัญเทคนิคการสืบค้นขั้นสูงซึ่งเทคนิคการสืบค้นขั้นสูงนี้มีหลากหลายชนิดได้แก่การสืบค้นโดยใช้เทคนิคตรรกะบูลีนคือ and or not เทคนิคการตัดคำเทคนิคการจำกัดคำค้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสืบค้นในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงฐานข้อมูลที่สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ผลิตขึ้นเองซึ่งแบ่งได้เป็น4กลุ่มดังนี้ฐานข้อมูลต่างประเทศฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฐานข้อมูลที่สำนักวิทยาบริการทำขึ้นและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศทักษะในการใช้เครื่องมือในการสืบค้นจะเกิดขึ้นได้จากการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดจนการนำไปประยุกต์กับการทำงานการเรียนก็จะทำให้มีการพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะ